เลชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเข้าครัวทำอาหารง่ายๆกันเลยวันนี้นะคะเลจะมาทำเมนูที่ทำจากตับไก่นะคะเมื่อกี้ได้ไปซื้อตับไก่มาค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเป็นกับแกล้มหรือว่าทานกับข้าวก็ได้ค่ะเป็นคล้ายๆตับหวานหรือว่าอาจจะทำเรียนแบบอาหารฝรั่งเศสตับอาหารฝรั่งเศสนะคะก็ราคาแพงมากก็จะมาทำเรียนแบบก็น่าสนใจค่ะรสชาติจะเป็นยังไงก็จะมาลองทำดูกันนะคะภาษาญี่ปุ่นวันนี้นะคะ1คำตามเมนูที่ทำนะคะเป็นตับไก่นะคะตับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเลบะนะคะเลบะง่ายๆค่ะตับนะคะแล้วก็อาจจะช่วงนี้อาจจะเลอาจจะพูดสำเนียงอาจจะขัดไปนิดขัดหูไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเลไปจัดฟันมาเมื่อวานค่ะเพราะว่าพออายุเลยเลข4แล้วลักษณะการเรียงตัวของฟันนะคะเมื่อก่อนเดย์เป็นคนที่มีฟันกระต่ายสองข้างนะคะเดย์ก็ไปถอนออกแล้วก็จัดฟันใหม่นะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการขบเคี้ยวการเคี้ยวอาหารค่ะก็มาจัดฟันที่นี่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นอาหารอ่อนๆไปก่อนนะคะถ้าเกิดมีคำแนะนำติชมเลยยินดีมากๆนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็เลยอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าไปก็ขออภัยด้วยนะคะเลยจะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะแล้วก็จะตามไปดูทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวไปทำอาหารง่ายๆกันเลยด้วยกันค่ะThank you.
เสร็จแล้วนะคะเมนูตับหวานญี่ปุ่นของเลวันนี้นะคะก็เป็นเมนูที่เลชอบเมนูหนึ่งนะคะแล้วก็หาทานได้ตามร้านอิซากายะนะคะแต่ว่าก็ราคาก็พอสมควรแต่ว่าทำเองง่ายมากเลยค่ะเลยแนะนำก่อนนะคะตับที่เรานำมาใช้นะคะที่ญี่ปุ่นก็มั่นใจว่าถ้าทานกึ่งดิบกึ่งสุกแล้วก็มีวิธีการทำที่ถูกต้องนะทานได้สบายใจนะแต่ที่ไทยเลยไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะอร่อยมากค่ะนุ่มลิ้นดันได้เลยไม่ต้องเคี้ยวก็ได้ค่ะสำหรับคนที่จัดฟันอย่างเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ